ชดำเนินโบนัสด้วยกันชนะน็อกกันอีก1คู่หรือเปล่าครับเพราะว่าจ่าฝูงตอนนี้นี่เป็นทางด้านซาจาดครับเก็บ5คะแนนเต็มครับถ้าเฮอร์คิวลิสต้องการกระโดดแซงขึ้นไปครับต้องปิดเกมในยกนี้แหละครับยกแรกครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโจทย์ยากครับเพราะว่ามอร์แกนครับเดี๋ยวสังเกตดูดีๆครับเขาโชว์ลูกเตะขาในช่วงต้นยกแต่ว่าหมัดขวาของเขานี่ใครอย่าเผลออย่าพลาดไปโดนนะครับพอโดนมานี่มีโอกาสแน่นอนที่โดนโรตัสแน่นอนครับแชมป์ฉะนั้นแล้วอันตรายครับส่วนนั่นเฮอร์คิวลิสก็ต้องมาดูครับว่าพัฒนาการจากมวยเข่าเนี่ยนะครับมาสู้กันในรูปแบบ3ยกเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับพอที่จะมีประสบการณ์มาบ้างครับสับสอกครับแต่เรื่องของมวยรอบเนี่ยเขาบอกว่าถูกโฉลกครับด้านเฮอร์คิวลิสครับขวางครับอาครับแยกมาก่อนครับดูครับใช้ความใหญ่ความยาวบดเข้าไปแล้วครับนี่ครับสอกเปิดทางเป็นมวยเข่าก็จริงครับแต่ว่าชกใน RWS ทัวร์นาเมนต์แบบนี้ครับต้องมีอาวุธเสริมเข้ามาครับมาซ้ายหน้าแล้วสับสอกเข้าไปจับในดูมอร์แกนไม่ยอมให้ตีครับล็อกแล้วดันเข้าเชือกครับนี่ครับมีลูกแก้ลูกกันครับแม่ไม้มวยไทยครับไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องของอาวุธที่บุกเข้าต่อสู้อย่างเดียวครับเกมรับก็ต้องมีครับมีทั้งศาสตร์และศิลป์ครับขยับต่อยซ้ายครับสับสอกโอ้โหมาซ้ายต่อยแล้วยังไงโอ้ยังไงมอร์แกนไปเลยครับโอ้โหศอกเดียวไม่เหลียวแลยังไงครับมอร์แกนเลือดครับเลือดครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหเลือดเลือดเยอะครับโอ้โหจบเกมครับจบยกแรกใช้เวลายกเดียวนาทีครึ่งครับ1นาที30วินาทีเฮอร์คิวลิสวอร์จากอาวุธครับปิดเกมเอาชนะน็อกมอร์แกนไปในยกแรกคว้าคะแนนพิเศษ6แต้มไปเลยครับโอ้โหนี่ครับแผลครับโอ้โหนี่ครับนี่แหละครับคือสาเหตุครับเพราะว่าถ้าแผลไม่หนักไม่หน่วงจริงเนี่ยเลือดนักสู้อย่างมอร์แกนไม่มีทางทิ้งตัวแบบนี้แน่ครับโดนแรงจริงๆครับเดี๋ยวดูภาพช้าแล้วครับดูเฮอร์คิวลิสครับถึงกับงงตัวเองครับว่าทำอะไรลงไปครับนี่แหละครับอาวุธมวยไทยไม่ใช่ศอกไม่ใช่ขวานครับไม่ใช่มีดไม่ใช่ขวานครับนี่คือพิษศอกครับศอกจากอาวุธมวยไทยครับดูครับเลือดทะลักเลยครับโอ้โหนี่ครับแกก็คงผิดหวังแหละครับนี่ครับผู้ชนะของเราครับโอ้โหหล่อเลยครับขึ้นจ่าฝูงไปเลยครับเฮอร์คิวลิสดูครับจังหวะไหนนี่ครับปักเข้าไปครับนี่ครับมันช็อตไปแล้วครับแล้วแกรู้ตัวเลยนะครับหลังจากโดนศอกครับปักครับนี่ครับอุ้ยว่าจามครับไปดีนี่ครับสับเข้าไปครับแล้วเข่าตามแต่เข่านี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับคือแกเนี่ยโดนศอกนี้เข้าไปเนี่ยแกจะลงไปนั่งทิ้งตัวก่อนแล้วครับตั้งหลักก่อนครับดูซุปเปอร์สโลว์ครับครับปาเข้าไปครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะฮุกซ้ายครับแล้วก็ตามเข้าไปปักศอกครับก่อนจามด้วยขวาครับมือซ้ายนี่ตบกาดออกก่อนด้วยครับเฮอร์คิวลิสลูกซ้อมแล้วครับแบบนี้ครับแล้วก็มอร์แกนครับเลือดดูครับโอ้โหเลือดจดเป็นทางทันทีเลยครับศอกโชะเลือดพุ่งกระฉูดเลยครับ Ladies and gentlemen after 1 minute and 30 seconds of the first round we have a winner by way ofNo job! Red Corner! Ultimate War! จักรวุฒิโอ้นี่ครับขึ้นจ่าฝูงทันทีครับเอาชนะน็อกในยกแรกครับเก็บ3คะแนนแล้วก็บวกอีก3คะแนนเป็นโบนัสเข้าไปครับ